เด็กพวกนี้ทำอะไรตกไว้อ่ะดูดิเอากระเป๋าเงินตัวนี้หนูพี่ปานหนูหิวน้ำอ่ะไปซื้อน้ำกันดีกว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ให้ตังค์อันไปซื้อด้วยกันโอเคเฮ้ยอันพี่เมย์จะบอกอะไรอ่ะกระเป๋าตังค์พี่หายเพราะว่าอันดึงพี่นั่นแหละคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะพี่ปานวันนี้บรรยากาศที่นี่ดีมากเลยอ่ะพี่ก็ว่างั้นแหละแดดกำลังอ่อนๆพอดีเลยเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นอีกสักพักก็ค่อยกลับบ้านเนาะโอเคพี่ปานเฮ้ยพี่ปันดูคนนั้นสีหน้ากลัวมากเลยอ่ะพี่ก็ว่างั้นแหละหรือว่าจะเป็นขอทานอ่ะอันดูไม่น่าใช่นะพี่ปันหน้าตาแบบนี้ต้องเป็นโจรแน่เลยอ่ะก็จริงอ่ะไปดีกว่าเออไปไปไปอุ้ยอันมันทำไมเนี่ยมันต้องมาแย่งของพี่ปันอุ้ยรู้แล้วนะเด็กพวกนี้ทำอะไรตกไว้อ่ะดูดิเอากระเป๋าเงินตัวนี้หนูพี่ปันหนูหิวน้ำอ่ะไปซื้อน้ำกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวพี่ให้ตังค์อันไปซื้อด้วยกันโอเคเฮ้ยอันพี่เมย์จะบอกอะไรอ่ะกระเป๋าตังค์พี่หายเพราะว่าอันดึงพี่นั่นแหละกลับไปหาเลยโอ้ยเงินตั้งเยอะในนั้นอ่ะทั้งบัตรประชาชนเดี๋ยวก็ได้ไปซื้อใหม่หรอกเฮ้ยพี่ปานคนนั้นเขาเดินมาที่เราหรือเปล่าพี่คิดว่าใช่นะอันน่ากลัวตะคุ่มมีอะไรหรือเปล่าหนูต้องกระเป๋าตังค์ตกไว้อ๋ออ๋อใช่ใช่เลยค่ะนี่กระเป๋าตังค์เองค่ะขอบคุณนะคะลุงจ้ะทีหลังก็ระวังหน่อยนะหนูนะเฮ้ยอันตอนแรกที่เราบอกว่าลุงคนนั้นเหมือนกับขโมยอ่ะพี่ว่าเรามองเขาผิดไปนะเขาเป็นคนดีมากเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นคงขโมยกระเป๋าตังค์เราไปแล้วอ่ะจริงเหรอพี่ปันเฮ้ยน่าสงสารเขาอ่ะพี่ปันเงินเราก็ยังอยู่ครบเราไปให้ลุงเขาบ้างดีกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวอันเอาไปให้นะพี่จะรอตรงนี้โอเคโอเคพี่ปันลุงคะนี่ค่ะเงินขอบคุณมากนะคะที่คืนกระเป๋าเงินให้พวกหนูไปแล้วค่ะพี่ป้าจ้าขอบใจนะหนูลาบปากเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆน้องๆจำเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเจอกระเป๋าของคนอื่นตกไว้อยู่เราอย่าเก็บมาเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าเงินส่วนนั้นน่ะอาจจะจำเป็นต่อเขาก็ได้นะคะหรืออาจจะจำเป็นต่อครอบครัวเขาจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราอย่าไปมองคนหรือตัดสินคนที่ภายนอกนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย